สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่8กรกฎาคม2558และวันนี้จันทรคติก็แรม8ค่ำที่สำคัญเดือน8ด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันพระนะอย่างคีย์ซีนที่เห็นในช่วงเปิดหัวรายการก็คือในเรื่องของการละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลนะครับฝึกทำให้เป็นกิจวัตรนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งละอันพันละน้อยนะครับการปฏิบัติตามในเรื่องของศีลนะในเรื่องของการทำบุญให้ทานในหลักการของแต่ละศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีงามด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี่ยวันนี้ในเรื่องของเลข8ที่เกี่ยวข้องกันเยอะในช่วงที่ผ่านมาคงจะมีคนเอาเรื่องราวแบบนี้มาเล่นกันเป็นกิมมิกไม่ว่าจะเป็นชาวตะวันตกก็ตามในเรื่องของเลขที่มันสอดคล้องกันนะอย่างวันนี้คือ8กรกฎาคมนะครับทางจันทรคติปฏิทินไทยแรม8ค่ำเดือน8นะแต่ในทางกลับกันซีกโลกตะวันตกวันนี้อาจจะไม่ใช่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกันเลย เพราะของเขาก็คือ8กรกฎาคม2015นะครับอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เสมอแหละจริงๆแล้วมันไม่ใช่สาระสำคัญเพียงแต่ว่าจะมีใครหยิบยกเอามาเป็นประเด็นหรือไม่แต่ว่าในทางโหราศาสตร์นั้นวันดีหรือไม่ดีนะครับก็คือในเรื่องของวันมงคลที่จะพิจารณาตามหลักโหราศาสตร์ว่าวันนั้นควรจะประกอบการมงคลหรือไม่อย่างไรวันนั้นมีดิถีที่ดีมากน้อยแค่ไหนดิถีร้ายมีอะไรควรจะหลีกเลี่ยงอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่าการเพียงแค่หยิบยกเอาตัวเลขที่มันมีความเหมือนสอดคล้องกันขึ้นมาเล่นนะครับฉะนั้นวันนี้ในแง่โหราศาสตร์ก็อย่างแรม8ค่ำเดือน8เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นกระทิงวันแหละวันแข็งนะทำอะไรก็ควรที่จะระมัดระวังการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการก็นะครับอยากจะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดีๆที่พวกเราจะได้มีโอกาสรวมตัวกันร่วมกันทำนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเราเองมีนัดหมายกันในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2558นี้นะครับก็อยากที่จะเชิญชวนแฟนรายการทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ไปร่วมกันนะครับบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งของทั้งสองพระองค์นะครับซึ่งใกล้จะมาถึงสถานที่ก็คือเราจะไปรวมตัวกันบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยนะครับเป็นประจำเวลาที่จะเริ่มต้นนะครับก็นัดหมายกัน9โมงนะครับ9โมงเช้าใครที่เคยบริจาคแล้วในแง่ของการเตรียมความพร้อมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทราบอยู่แล้วล่ะนะครับว่าจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความมันนะครับหรือแม้กระทั่งหลีกเลี่ยงการรับประทานยาซึ่งจะมีผลต่อการบริจาคโลหิตนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคเลยนะครับก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของคนที่สามารถบริจาคโลหิตได้นั้นนะครับก็หนึ่งเลยครับน้ำหนักตัวจะต้อง45กิโลกรัมขึ้นไปนะถ้าน้อยกว่านั้นถ้าบริจาคแล้วอาจจะมีผลอาจจะวูบนะหรือมีผลต่อสุขภาพได้ช่วงวัยครับช่วงอายุที่จะบริจาคก็อยู่ระหว่าง 17 ถึง 60 ปีบริบูรณ์แต่ถ้าใครเพิ่งเคยบริจาคเป็นครั้งแรกอายุจะต้องไม่เกิน55ปีนะครับและแน่นอนฮะสุขภาพของคนที่จะบริจาคในวันนั้นก็คือจะต้องไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็ไม่อยู่ระหว่างการรับประทานยาใดๆโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะและกลุ่มคนที่จะบริจาคโลหิตได้นั้นก็ควรที่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องของทางเพศนะครับหรือในเรื่องของยาเสพติดสตรีที่อยู่ระหว่างมีรอบเดือนนะครับก็ไม่ควรที่จะบริจาคนะการเตรียมตัวอย่างที่เรียนนะครับก็นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยเนี่ย 6-8 ชั่วโมงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเพราะจะทำให้สีของพลาสมาเนี่ยผิดปกติเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลีกเลี่ยงเครื่องดองของเมานะครับ1วัน24ชั่วโมงก่อนบริจาคและสำหรับใครที่สูบบุหรี่ก็ขออนุญาตนะครับงด1ชั่วโมงทั้งก่อนและหลังในวันบริจาคนะครับ
ก็คุณผู้ชมท่านไหนที่มีความสนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับ2หมายเลขที่เห็นด้านล่าง0851293697และ0831997972และที่สำคัญครับเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของแฟนรายการที่จะร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับผมเองก็จะได้นำวัตถุมงคลนะครับจากท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหรือว่าวัดโพธาเตียนนั่นแหละมามอบให้กับแฟนรายการที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยสำหรับ50ท่านแรกนะครับวัตถุมงคลที่ว่านั้นก็คือแก้วมงคลสมสารพัดนึกนะครับที่เห็นอยู่ในภาพนะซึ่งก็จะผ่านพิธีการปลุกเสกโดยท่านพระครูอาคมสุนทรซึ่งท่านเองนั้นก็มีความรู้ทั้งทางด้านโหราศาสตร์รวมถึงในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมท่านเป็นผู้นำนะครับในการประกอบพิธีของทางวัดโพธาเตียนแห่งนี้นานนับ10ปีและผมเองนะก็จะเลือกเอาสีของแก้วที่เป็นมงคลจะช่วยเสริมชะตาให้แก่แต่ละบุคคลตามวันเดือนปีที่เกิดนะเสริมสร้างให้เกิดความสำเร็จไปที่ไหนก็จะมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นและที่สำคัญครับจะช่วยทำให้ชีวิตเนี่ยเกิดความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นอันนี้เราเองก็จะมอบให้นะสำหรับ50ท่านแรกที่ลงทะเบียนไว้นะครับก็วันที่26กรกฎาคมนี้เรามีนัดกันที่สภากาชาดไทยครับเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการนะครับวันนี้ก็ช่องทางการสื่อสารก็ช่องทางแรกครับ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดและวันที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ตรงกับวันไหนบอกกล่าวเข้ามาด้วยถามงานบอกอาชีพเข้ามาเลยครับส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขครับ024960493และ024960494ช่องทางผ่านโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.com หรือทางอีเมลก็ได้นะครับ miracle_ch@hotmail.com ในส่วนของจดหมายนะครับก็ยังมีรองรับเช่นเดียวกัน 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดรายการเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข0831997972พูดถึงช่องทางผ่านโซเชียลต่างๆเนี่ยความจริงนอกจากในเรื่องของการสอบถามดวงชะตานะหรือแม้กระทั่งการเขาเรียกว่าช่องทางติดต่อสื่อสารในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางสถานีโดยตรงอ่ะนะอาจจะเป็นแฟนรายการนะครับก็มีหลายท่านนะที่ติดตามรายการกันมานานแล้วก็มีความรู้สึกใกล้ชิดผูกพันมีเรื่องราวดีๆบางทีก็อยากจะบอกกล่าวหรือเล่าให้ฟังผมก็ยินดีนะอย่างเคสที่ผ่านมาพี่ณภัทรเองเนี่ยแฟนรายการก็ส่งเขาเรียกว่า Facebook เข้ามาบอกกับผมว่าดีใจลูกสาวสอบได้อันนี้ผมก็ยินดีด้วยหรือเมื่อเช้าก็จะมีกลุ่มแฟนรายการนะครับที่เป็นครอบครัวก็ส่งข่าวคราวแสดงบอกว่าตัวเองวันนี้รู้สึกเป็นวันที่ดีเหลือเกินนะเพราะเมื่อวานที่ผ่านมาลูกๆนะครับได้รับชัยชนะจากการแข่งขันกีฬาประเภทเทเบิลเทนนิสนะก็อันนี้ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้แสดงความยินดีด้วยเลยแล้วก็ในเรื่องของกีฬาก็อยากที่จะให้ผู้ปกครองทุกท่านส่งเสริมนะครับหนึ่งเลยฮะกีฬาไม่เคยให้ร้ายใครนะและสอนให้คนแพ้เป็นอันนี้สำคัญมากทำอะไรจะรู้จักเกรงใจผู้อื่นจะใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ดีและเด็กที่เล่นกีฬานั้นสังเกตฮะจะรวยเพื่อนและที่สำคัญการเล่นกีฬาถึงในระดับหนึ่งถ้าเรามีใบการันตีความสำเร็จมันสามารถที่จะใช้สอบแข่งขันโควต้าในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ซึ่งแน่นอนฮะมันอาจจะช่วยกลุยทางนั่นแหละให้เรามีโอกาสได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาหรือว่าสาขาวิชาที่เราอยากจะเรียนได้ง่ายกว่าคนอื่นเขานะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่อยากจะนำมาฝากกันเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับวันพุธที่8กรกฎาคม2558จันทรคติการแรม8ค่ำเดือน8ปีมะแมครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้
ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับบูรพาหรือตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานให้ถือคติที่ว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันแล้วจะไม่มีปัญหาฉะนั้น1ตัวคุณเองอย่าอวดรู้อย่าไปแทรกแซงการทำงานของคนอื่นเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจถ้ามีคู่แล้วต้องรู้จักหยุดต้องรู้จักพอไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนหรือไม่ก็ตามสุดท้ายในเรื่องของเงินทองและการลงทุนความเร็วสำคัญที่สุดฉะนั้นข้อมูลประกอบการตัดสินใจจำเป็นมากเสริมภาพใหญ่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องการคิดดีทำดีให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานให้ทำใจทำอะไรก็อาจจะดูไม่เข้าท่าเข้าทางทุกอย่างมันไม่เป็นไปอย่างที่ใจปรารถนาและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นวันนี้ไม่มีพวกครับขาดซึ่งคนอุปถัมภ์ฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการผิดพลาดดีที่สุดเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆนะไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือว่าแชร์ข้อมูลกับใครเยอะความรักหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อมั่นความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดใช่ก็คือใช่นะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดอย่างที่เรียนฮะขาดคนอุปถัมภ์โดยเฉพาะในเรื่องของงานสีดำนะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจถ้าตั้งใจและไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยจริงๆวันนี้ทุกอย่างสำเร็จส่วนเงินทองสภาพคล่องไม่มีปัญหานะครับแต่ต้องหนักแน่นเพราะมันจะมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้ไม่สบายใจอาจจะผิดใจก็ได้นะหรือมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังทุกสิ่งความรักหัวใจวันนี้ให้ระวังจะทุกข์โดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานบริวารหนักแน่นกับทุกเรื่องนะครับงานเงินความรักสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจเป็นนายตัวเองนะครับหรือเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำไม่ว่าเป็นเจ้านายหรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาใครสิ่งที่ต้องระวังที่สุดวันนี้ก็คือเรื่องของคำพูดนะก่อนจะพูดอะไรออกไปคิดเยอะๆโดยเฉพาะในประเด็นที่อ่อนไหวส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนถึงจะมีปัญหาสภาพคล่องบ้างแต่ยังหมุนผ่านเอาตัวรอดได้ความรักหัวใจวันนี้โดยรวมลงตัวนะครับอีกหนึ่งราศีเสริมในเรื่องของงานกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อได้ชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในเรื่องของหลักการจุดยืนเนี่ยต้องชัดเจนในเรื่องของงานโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตัดสินใจอะไรแล้วต้องยืนนะครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือส่วนเงินทองก็ให้ระวังพวกโนติสคดีความโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมาสักระยะความรักหัวใจก็พึงพอใจในสิ่งที่มีดีที่สุดนะครับเสริมให้มีคนอุปถัมภ์เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีเมถุนนะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เงินทองของบาดใจนะครับต้องรู้จักใช้ศิลปะในการเจรจาต่อรองเป็นอีกหนึ่งราศีที่ให้ระวังการผิดใจกันเพราะคำพูดหัวใจไม่มีปัญหาอะไรครับโสดเองก็มีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนไกลส่วนเรื่องงานเข้าทำนองงานผ่านแต่คนไม่ผ่านคำนึงถึงเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ด้วยอย่าคิดแต่ความสำเร็จในงานเพียงอย่างเดียวเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงสำหรับครึ่งแรกนะ6ราศีเนี่ยน้ำหนักจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของงานชัดเจนนะครับนะมีเพียงชาวราศีเมถุนเท่านั้นวันนี้ที่ให้ระวังการผิดใจกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์ผลตอบแทนต่อกันอีก6ราศีหลังนะครับเริ่มที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักรอคอยนะแม้สิ่งที่คิดและตัดสินใจในวันนี้ยังไม่เห็นผลลัพธ์แบบทันท่วงทีวันนี้มองไกลๆแล้วดีนะครับ
ส่วนเงินทองและการลงทุนเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่และคุณจะได้ลาภผลอย่างน้อยเนี่ยแง่คิดไอเดียดีๆหัวใจเน้นคนที่มีคู่ระวังปัญหารักแทรกซ้อนไว้บ้างครับเสริมให้มีความหนักแน่นรู้จักรอคอยให้เป็นสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานทายดีคนทำงานรับผิดชอบสิ่งต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้คนทำการค้าวันนี้หยิบจับอะไรสำเร็จแต่เงินทองอย่าผีผามครับโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนต้องรู้จักในเรื่องของจังหวะจากคนหัวใจเน้นไปที่คนโสดคนที่คิดอยากจะมีคู่ให้ระวังคนมีเจ้าของนะครับเสริมภาพใหญ่โดยเฉพาะการทำในสิ่งที่ถูกที่ควรสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานต้องรอบคอบระวังทำในสิ่งที่ขัดกับในเรื่องของพวกกฎระเบียบกติกาข้อบังคับหรือแม้กระทั่งอาจจะโยงไปถึงในเรื่องของตัวบทกฎหมายด้วยซ้ำไปส่วนเงินทองก็สอดคล้องกันดูให้ดีฮะอะไรที่ผลตอบแทนสูงมันเลี่ยงไม่ได้ครับความเสี่ยงก็สูงเช่นเดียวกันหัวใจมีปัญหาอะไรยังพอปรับกันได้เสริมในเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีนะครับกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่อนข้างจะอึดอัดขยับขยายลำบากวันนี้เงื่อนไขในการทำงานมีเยอะนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของข้อผูกมัดนะพันธะผูกพันไม่สามารถทำทุกอย่างได้ตามที่ใจปรารถนาเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้จะใช้คำว่ามีศักยภาพในการหาเงินความรักหัวใจให้ระวังเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดนะโดยเฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีให้มีที่พึ่งพามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูโดยเฉพาะในเรื่องของงานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้มีโอกาสจะต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งเรื่องราวนะหรือต้องทำหลายสิ่งอย่างในเวลาเดียวกันฉะนั้นการวางแผนการจัดลำดับความสำคัญจำเป็นที่สุดส่วนเงินทองก็ให้ใช้เหตุผลนะอย่าใช้เซนส์อย่าใช้ความรู้สึกสตัดอย่างเดียวไม่เอาโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนหัวใจวันนี้ผ่านได้ผ่านเลยนะครับมีแต่ความไม่จริงใจอีกหนึ่งราศีฮะเน้นคนอุปถัมภ์อีกแล้วนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานซึ่งจะมีปัญหาในแง่ของเวลานะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินต่อด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้งานไม่เหนื่อยมากเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ดำเนินการไว้ก่อนหน้าไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการจับเสือมือเปล่าวิ่งเต้นจับแพะชนแกะแต่หัวใจไม่เหมาะสำหรับการรักเผื่อเลือกนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วง6ราศีหลังน้ำหนักจะมุ่งไปที่ประเด็นหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตหาคนอุปถัมภ์ฉะนั้นสิ่งสำคัญกาลเทศะการแสดงออกวางตัวกิริยามารยาททำตัวให้น่ารักแล้วคุณจะได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าก็เป็นช่วงเวลาของการตอบคำถามทาง SMS นะครับแล้วก็คุยสายสดพักกันสักครู่ครับ